วันนี้เรามาเจอกิลไวท์ช็อกนะครับซึ่งเป็นกิลที่โหดอันดับต้นๆของไทยเลยนะครับซึ่งวันเนี้ยโอเคเราก็จะล็อกหนึ่งบ้านนะก็คือบ้านคุณเจมครับบ้านที่5นะครับโอเคเรามาเริ่มตีกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคมาดูกันบ้านแรกเนี่ยมีบอลแสงมีอาร์คลมแล้วก็ดีเคไฟก็คือแนวคิดของเขาก็คือดีเคไฟเป็นดาเมจแล้วก็บอลแสงคอยป่วนนะครับโอเคทีมแรกเนี่ยเราจะเอาอาร์คเราใส่อาร์คไปก่อนเอาไปแทงค์แล้วก็ใส่นี่ใส่อีฟิตไฟแล้วก็ล่มโอเคทีมแรกเราเอาไปแบบนี้กันเราจะอีฟิตไฟยิงเรื่อยๆครับส่วนทีมสองมีบอลน้ำกับบีดมองสองตัวโอเคเราจะเอาเป็นทีมระเบิดไปแต่ว่าบอลน้ำเขาเนี่ยอาจจะเร็วก็ได้ไม่แน่ใจว่าผมจำได้ว่าคุณเจมน่าจะเล่นบอลน้ำเร็วนะโอเคเราเอาดีเคลมไปแล้วกันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าบอลน้ำเขาใส่วิวเนี่ยเราก็จะตีบีดมองลมก่อนเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันก่อแตกหมูได้นะโอเคมาเข้าเลยเดี๋ยวทีมนี่แหละมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้บอลแสงก่อนนะเพราะว่ามันน่ารำคาญนะอยากฮิวได้ฮิวไปฮิวได้ฮิวไปเรายิงไอ้นี่ก่อนติดต้านทานด้วยโอเคครับติดพิษตายไปแล้วนะครับโอ้ย9,000นะครับตัวต่อไปเราจะเก็บ ADK ไฟก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวปัญหาอุ้ยยูอีกเฮ้ยไม่เป็นไรได้อยู่รีบเก็บ ADK ไฟก่อนก่อนที่มันจะสร้างความปั่นป่วนโอ้ยอย่าเอฟสิเรายิงไอ้บอลแสงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยโอ้โหเลือด32,000เลยเหรอเนี่ยโอเคตายเถอะอีอาร์คโอเคคราวนี้แหละไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละโอเคเรียบร้อยครับบ้านแรกชนะไปครับไม่มีวิวสักตัวเลยเดี๋ยวฟาดไอ้นี่ก่อนติดดีเอ็กด้วยเดี๋ยวเร่งเกตขึ้นมาวางระเบิดเฮ้ยวางไม่ติดตัวนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีบอลน้ำก่อนโอ้โหยังคึกเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นมันคึกอย่างนี้วะโอ้โหงานงอกแล้วแม่งคิวอีกแล้ว
โอ้โหเกาะแตกหายป่วยแล้วเอ้าติดพิษตายเฉยโอเคยังไงก็แพ้นะโดนอย่างนี้ยังไงก็แพ้นะโอเคเราออกเลยโอ้โหโคตรบ้าเลยแม่งไม่ตายเฉยคือเมื่อกี้ถ้าไอ้บีดมองลมมันตายอ่ะเราชนะเรายังชนะได้อยู่นะเพราะเราไม่โดนเกาะแตกแล้วไอ้บีดมองไฟมันก็จะตีดีเคลมไปเรื่อยๆแล้วพอเลือดเราเหลือน้อยกว่า 30% เราก็สกิล2สวนมันก็เราก็ชนะได้เว้ยโอเคเสมอเลยโอ้ยเฮ้ยบ้านต่อไปครับเฮ้ยเราไม่ได้นะเราเข้าบ้านเทพบอลไม่ได้แล้วเพราะเราเสียระเบิดแสงไปแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะเอาทีมระเบิดนี่แหละเข้าบ้านเทพบอลด้วยครับแต่ว่าไม่เราคงเข้าบ้านเทพบอลไม่ได้เราไปตีบ้านอื่นแล้วกันโอเคเราตีบ้านนี้มาวิเคราะห์กันครับทีมแรกเนี่ยมีจินตลาไฟมีพีทไฟแล้วก็บีบมองน้ำโอเคเราจะเอาออไฟไปเราต้องเอาออไฟไปลบมันอยู่แล้วโอเคเราเอาทีมนี้ไปแหละส่วนทีมล่างมีอีฟิตน้ำพัดลมแล้วก็เต่าแสงเราก็จะเอาทีมนี้ไปนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยก็คือใช้เขียวลมเนี่ยกดอีฟิตน้ำไม่สตันแล้วเราก็จะตีแต่อีฟิตน้ำให้เต่าแสงมันลดเลือดตัวเองไปเรื่อยๆจนมันตายอ่ะโอเคมาลองดูใช้ทีมนี่แหละโอเคปิดไฟกลางโล่แล้วเราก็ลบโอเคเราจะไม่ล้างดีบัฟออกเพราะว่าเดี๋ยวออไฟมันก็จะล้างตัวเองอยู่ดีนะโอเคเราเอานี่ก่อนแล้วกันมันติดเกาะแตกแล้วน่าจะชนะครับบีดมองน้ำตายนี่เราก็น่าจะชนะเลยนะอันนี้เราก็เอาจินตลาไฟก่อนนะโอเคติด EX เรียบร้อยครับถือว่าดวงดีนะเราติดEX จังหวะยิง2รอบเลยเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆเรียบร้อยไปครับบ้านแรกโอเคไม่มีวิวด้วยแต่ถึงมีวิวก็เสร็จเคียวลมอยู่ดีนะเราจะกดสกิล3ไว้ก่อนเอ้าแม่งติดต้านทานอีกเดี๋ยวเรากดอีฟิตน้ำก่อนติดสตันด้วยโอ้โห EX อีกไม่เป็นไรได้อยู่ถูกขึ้นมาั่นแหละยิงอาร์คไปเฮ้ยอย่า EX บ่อยสิไม่ถูกต้องนะโอ้โหบอกไม่ EX พี่แกเคาน์เตอร์มาอีกเดี๋ยวกดมันลงไว้สตันนั่นแหละโอ้โหพี่แกเคาน์เตอร์เอาเคาน์เตอร์เอาเลยอ่ะมันเป็นยังไงเคาน์เตอร์เอาเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยเราก็ได้ EX เว้ยเราชุบเลยดีไหมเนี่ยยังไงก็ต้องชุบไงให้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมายิงอาร์คอย่าก่อแตกนั่นแหละ
3ทีกดมันลงไปเรียบร้อยอีฟิตตายแล้วนะครับโอ้โหมันยังสู้เว้ยมันก๊อปเลือดอีกอะโอเคเราเก็บไปเตาแสงก่อนนะครับยังไม่ตายอีกนะยังไม่ตายอีกนะโอเคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับบ้านนี้เรากดสกิล3ไปเลยกันให้มันติดสตันโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วครับนี่เขาชื่อเนี่ยเขาชื่อต่อหน้าดำหนึ่งเหรอโอเคผมอ่านไม่ออกโอเคเหลืออีกดาบหนึ่งเราตีบ้านไหนดีนะเพียงบ้านเนี้ยตีได้เว้ยไม่ได้ทีมแรกเสี่ยงไปนะเดี๋ยวเราเอาบ้านนี้แล้วกันทีมแรกเนี่ยมีอีฟิตมืดวูฟแสงแล้วก็อินูแสงเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปครับซึ่งเป็นทีมวิวให้โดยที่จะให้อีฟิตมือเขาเนี่ยโดดมาก่อนแล้วก็เราจะไม่ติดสตันส่วนทีม2มีอีฟิตน้ำเป็นดาเมจอาร์คลมกับเงือกเป็นซับคอยชุบคอยฮิลชุบ2ตัวบัฟปีก1ตัวฮิล2ตัวเราเอาอะไรไปดีเราเอานี่ไปแล้วกันเอาคูลมไปโอเคเอาคูลมเป็นลีดแล้วก็ใช้เคียวลมเนี่ยแหละใช้เคียวลมเป็นดาเมจคูลมเป็นลีดแล้วก็อาร์คคอยชุบเดี๋ยวเราเอาอาร์คเป็นลีดแล้วกันโอเคมาเนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับเนี่ยเราเอาอินูแสงก่อนลุมเนี่ยฝั่งลุมโอเคเรียบร้อยแกนซิ่งเฮ้ยมีติดด้วยโอ้ยโหแรงจังโอ้ยติด EX อีกโอ้ยไม่เป็นไรได้อยู่ตีไปเรื่อยๆนะครับเราลุมอีฟิตมืดไปเรื่อยๆนะครับติด EX ด้วยโอ้ยติดสตัน
เฮ้ยเรียบร้อยแพ้แน่นอนมาทรงแบบนี้โอ้โห AI พี่เขาโคตรฉลาดเลยแม่งรุมแบบจัดลำดับความสำคัญได้แบบเป๊ะมากเลยอ่ะคือแบบตีฟิตน้ำก่อนนะให้เราไม่มีดาเมจอ่ะแล้วเขาก็ตีล่มก่อนอ่ะโอ้โหแบบแพ้แบบอย่างนี้มั้งโอเคเอาเคียวกดแม่งไปติดสตันไปซะก่อแตกไม่ติดดิบโอ้โหแล้วโดนแม่งลบบัฟด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยอีฟิตน้ำตายไปเองเราตีนี่ก่อนเอ้าโอ้โหแม่งฮิวได้อีกแล้วมันได้อย่างนี้สิลดเกียร์มันเดี๋ยวครับคราวนี้คูลดาวน์สกิลชุบมันน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเรากดอีอาร์คลงไปก่อนติดสตันก่อแตกแล้วเราโยนให้เคียวแล้วก็กดสกิล3เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ไม่น่าเสมอเลยอ่ะโอเคครับก็เสมอไป2นะครับแล้วก็ชนะ1บ้านเอ้มาดูล็อกกันก่อนนะเอ้ก็เสมอไป2ชนะ1ครับซึ่งแบบโอเคถือว่าเราพลาดเดี๋ยวเราพลาดเองแล้วกันโอเคครับก็คงจบกิววอลกับกิวไวช็อกเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ